สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องการชำข้อตาอ้อยนะคะอันนี้เป็นอ้อยหนึ่งข้อตานะคะเวลาเพื่อนๆที่จะชำข้อตาอ้อยอะค่ะให้นำท่อนพันอ้อยเนี่ยค่ะไปแช่น้ำนะคะประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนนะคะเนี่ยค่ะให้เขาชื้นๆนะคะแล้วก็สามารถนำขุยมะพร้าวหรือว่าแกบดิบนะคะแต่ขุยมะพร้าวนี่แนะนำเอาไปแช่น้ำก่อนนะคะแล้วก็บีบให้บัดหมาดไม่ให้มีน้ำนะคะบีบให้บัดหมาดเนี่ยค่ะสีก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาโรยใส่เนี่ยในถุงพลาสติกในถุงพลาสติกนั่นนะคะถุงแบบนี้เลยเนี่ยค่ะแล้วก็วางสามารถวางข้าวตาอ้อยแบบแนวนอนหรือว่าแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มัดถุงนะคะปิดปากไว้ประมาณ7วันนะคะเนี่ยค่ะแต่ตัวนี้นุ้ยมัดแล้วก็ปิดปากถุงแล้วก็ใส่ในลังในกล่องนะคะกล่องพัสดุหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีลังโฟมก็ใส่ในลังโฟมก็ได้ค่ะปิดปากถุงให้แน่นนะคะถ้าเป็นถุงใสเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมองเห็นยอดที่เขาแตกออกมาได้เนี่ยนะคะแบบนี้แล้วค่อยได้แบบนี้แล้วค่อยนำไปปลูกนะคะนี่ค่ะกับอีกแบบนึงอีกถุงนึงนี่ก็ทำไว้เหมือนกันนี่ค่ะแช่น้ำไม่เหมือนกันอันนี้เป็น2ข้อตานะคะนี่ค่ะให้2ข้อตาอันนี้นี่ใช้แกลบดำนะคะวิธีการทำเหมือนกันก็คือแช่น้ำ 1-2 ชั่วโมงแล้วก็วางข้อตาอ้อยแล้วก็โรยแรกๆนี่โรยแกลบดำไปก่อนแล้วก็วางท่อนอ้อยนะคะถ้าเป็น2ข้อตาก็แนะนำให้วางแนวนอนแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็โรยแกลบดำนะคะแล้วก็ประมาณ5วันถึง7วันเราก็ค่อยมาเปิดปากถุงดูว่าตัวแกลบดำตัวนี้มันแห้งไหมถ้าแห้งก็พรมน้ำนะคะแต่ไม่ต้องแฉะนะคะแต่ว่าถ้ามันแฉะมากๆให้เพื่อนๆเจาะรูด้านล่างนะคะเพื่อให้น้ำมันระบายออกเราแค่อาศัยความชื้นและความร้อนนะคะเพื่อที่ใช้ในการอบอ้อยให้อ้อยแตกตาแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปปลูกนะคะสามารถปลูกได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนถ้าเป็นแบบถุงนะคะแต่ถ้าจะเพื่อนๆจะลงปลูกเลยก็ลงปลูกได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาได้แตกตาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่สำหรับคนที่ไม่ถนัดแบบข้อตาแบบปลูกเลยนะคะสามารถทำแบบนี้ได้นะคะอัตราการรอดของเขาก็มัน 90% ขึ้นไปนะคะเนี่ยค่ะข้อตาไหนที่ท่อนไหนอะค่ะที่ยังไม่แตกเพื่อนๆก็สามารถอบต่อได้นะคะถ้าข้อตาเขาสดอยู่ถ้าข้อตาเขาไม่ตายสามารถทำแบบนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะอบต่อไปเรื่อยๆนะคะข้อตาที่แตกไวก็คือข้อตาที่เป็นท่อนอ่อนข้อตาที่แตกช้าก็เป็นข้อตาด้านล่างที่เป็นแก่ๆอะค่ะเขาค่อนข้างที่จะแตกช้ากว่าข้อตาอ่อนด้านบนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็น2ถุงเนี่ยแบบนี้ค่ะชำแบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้6ข้อตาขึ้นมา5ข้อตานะคะอีกข้อตานึงก็มีรากแหละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอบต่อเนี่ยค่ะยังไงวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆลองทำดูค่ะเนี่ยง่ายๆนะคะสำหรับการอบอ้อยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ